สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอาร์ตจากช่องอันเบรกนะครับขนมปังที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นขนมปังที่ผมทําให้เพื่อนๆที่ตอบคําถามถูกนะครับจากวันที่ผมถามเรื่องขนมปังแก้วมังกรสีแดงนะครับแล้วสุดท้ายอบออกมากลายเป็นสีเหลืองนะครับก็เลยถือโอกาสทําคลิปให้เพื่อนๆ เป็นรางวัลปลอบใจด้วยนะครับเป็นขนมปังเนยถั่วนะครับส่วนผสมวิธีการทํามีอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับแป้งที่ใช้นะครับวันนี้เป็นแป้ง T55 นะครับแป้งเหมาะสำหรับทำขนมปังนะของมูลานเบอร์จัวนะครับช่างนะครับก็ผู้โชคดีนะครับผมทำขนมแจกประมาณ10ท่านนะครับแต่ว่าลงชื่อไว้เนี่ยน่าจะราวๆประมาณ7ท่านเนาะแป้งยีสต์นะครับใส่รวมกันนะครับแล้วก็เปิดเครื่องให้ส่วนผสมกระจายตัวจากนั้นก็ใส่ของเหลวลงไปนะครับน้ำตาลเกลือนะครับใส่เรียบร้อยแล้วเนาะพอโดเขาเริ่มรัดตัวหรือว่ารวมตัวก็ใส่เนยลงไปได้เลยนะครับเนยแบบเยอะมากนะครับจู่ๆกันไปเลยนะครับทำแจกนะครับไหนๆก็จะเป็นของรางวัลและเอาให้สะใจไปเลยนวดจนได้ฟิล์มนะครับฟิล์มประมาณนี้ผมโอเคแล้วจากนั้นนะครับเอามาใส่โถหรือว่ากล่องนะครับแล้วก็พักเอาไว้นะครับคือโดเนี่ยมีความเนียนแล้วก็มีความฉ่ำมากๆเลยนะครับผมจะรวบแล้วก็พักนะครับเราจะพักโดไว้ประมาณสัก50ถึง60นาทีนะครับหลังจากนั้นก็จะนำมาตัดแบ่งแล้วก็พรีเชฟกันนะครับจัดรูปทรงเยอะนิดนึงนะครับโอเคนะครับปิดฝาแล้วก็พักไว้ครับครบเวลานะครับนี่โดขึ้นมาแบบเยอะมากนะครับรีแลกแล้วนะครับจากนั้นก็จะตัดแบ่งนะครับผมจะแบ่งโดเป็นก้อนละประมาณ500กรัมครับตัดก้อนใหญ่นิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะเอาไปถักเปียนั่นเองนะครับตัดเสร็จนะครับก็พรีเชฟหลวมๆแล้วก็พักเอาไว้นะครับพรีเชฟตามถนัดได้เลยนะครับแต่ย้ําว่าอย่าพรีเชฟแน่นนะครับถ้าเราพรีเชฟแน่นเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาในการพักกว่าเขาจะรีแลกเนี่ยอีกนานขึ้นนิดนึงนะครับค่อยๆพับแล้วก็รวบมานะครับจับรวบตึงนะครับเสร็จแล้วคุมหน้านะครับพักไว้ประมาณ15นาทีนะครับแล้วก็มาขึ้นรูปจริงกันครับครบเวลาแล้วนะครับอันนี้ขอเร่งสปีดนิดนึงนะครับรีดไล่อากาศออกนะครับแผ่โดออกฟองอากาศใหญ่ๆนะครับพยายามจัดการออกให้หมดนะโอเคเรียบร้อยนะครับพลิกกลับด้านนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ด้านนี้นะครับเพื่อเวลาตอนม้วนจะได้ง่ายเนาะปาดเนยถั่วลงไปเลยนะครับต้องย้ำนิดนึงนะครับว่าถ้าเราปาดเยอะเนี่ยเวลาไส้มันเยอะนะครับขนมปังจะมีความหนักนะต้องระวังเรื่องการยุบตัวด้วยนะครับอันนี้เป็นน้ำตาลผสมกับซินนามอนนะครับผมจะเพิ่มมิติของกลิ่นแล้วก็เพิ่มรสหวานเข้าไปอีกนิดนึงนะครับจากนั้นก็ม้วนได้เลยนะครับม้วนม้วนนะครับโอเคถ้าติดก็โรยแป้งนะครับซิลปลายให้สนิทได้แล้วนะครับคลึงออกนิดนึงรีดนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยมีความแน่นนะครับแต่ละชั้นจะได้ติดกันเนาะจัดรูปทรงนะครับตัดออกเป็น3เส้นเท่าๆกันนะครับไม่เท่าไม่เป็นไรนะครับหวังว่าเพื่อนๆที่ได้รับขนมของผมไปก็คงจะชิมแล้วก็คงจะมีความสุขนะครับ
โอเคนะครับแล้วก็ถักเปียเนาะใครดูไม่ทันนะครับก็ย้อนดูหลายๆรอบได้นะครับจะได้เพิ่มยอดวิวให้ผมด้วยโอเคครับรวบนะครับใส่พิมพ์450กรัมนะทำจนครบนะครับก็พักไว้ประมาณ60นาทีนะครับผ่านไปสักครึ่งทางก็วอร์มเตานะครับไฟประมาณ190ถึง200องศาอันนี้ผมพักครบเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวจะเอาเข้าอบนะครับก็ทาหน้าด้วยเอ็กวอชนะครับส่วนผสมก็มีไข่แดงแล้วก็นมจืดนะครับประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะนะครับตัวขนมปังที่ถักเปียเนี่ยผมจะให้ต่ำกว่าพิมพ์เนี่ยประมาณสัก1เซนนะครับถ้าเขาสูงเกินไปนะครับเวลาเลยพิมพ์นะครับอบออกมาเนาะบางทีเขามีโอกาสที่จะยุบแล้วก็เสียทรงนั่นเองนะครับอบประมาณ 35-38 นาทีครับอันนี้ครบเวลานะครับผมเคาะออก1พิมพ์ก่อนนะเพื่อเช็คดูว่าสีที่ได้ผมโอเคไหมนะครับโอเคสีเข้มสะใจแล้วนะครับเอาที่เหลือออกมานะครับกลิ่นหอมมากนะครับแล้วก็ขนมปังสไตล์เนี่ยเราสามารถทานเปล่าๆได้เลยไม่ต้องปาดอะไรเพิ่มก็ทานได้นะครับเคาะนะครับพักให้เย็นแล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันครับขนมปังเนยถั่วนะครับที่ทำเป็นของขวัญสุดพิเศษสำหรับคนที่ตอบคำถามนี่นะครับตัวนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราหั่นดูเนื้อด้านในกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบไส้หนักๆเยอะๆนะครับไม่ผิดเลยนะแล้วแต่นะครับแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องของระยะเวลาการอบนะครับอาจจะเพิ่มเวลาการอบไปอีกสักนิดนึงก็ได้นะครับเพื่อต้องยอมให้ผิวเขามีความเข้มขึ้นนะครับเขาจะได้ยืนทรงอยู่นั่นเองนะครับสไลด์ออกมานี่คือกลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะครับเนยถั่วนะครับที่ผมใช้เป็นเนยถั่วแบบสำเร็จรูปเนาะจริงๆแล้วแต่ใครจะชอบเป็นเนยแอลมอนด์เนยพิสตาชิโอก็ได้นะครับสามารถทำได้เลยเนาะตัวขนมปังเนี่ยอบออกมาเนี่ยมันจะมีความนุ่มแล้วก็ความฉ่ำนะครับคือแป้งตัวนี้หอมมากหลังจากที่ชิมรสชาตินะครับจะมีความนัวแล้วก็มีกลิ่นของซินนามอนแล้วก็น้ำตาลนะครับหวานๆอร่อยดีนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญนะเพื่อนๆที่ได้รับขนมไปแล้วนะครับหวังว่าคงมีความสุขนะครับก็ขอบคุณที่มาร่วมเล่นเกมกับผมแล้วก็ช่องอาร์ตเบรกด้วยนะครับขอบคุณครับ